เอาละครับเราเดินทางมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะตอนนี้อยู่ในช่วงคู่ที่2นะครับกับศึกอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติแพทย์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565นะครับตอนนี้คู่ที่2ของรายการเป็นแสนไกลเด่นเพชรสีทองกับฉลามขาวฉลามเงินนะฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวนะครับเป็นคู่ที่2ของรายการตอนนี้บนล็อกนี่ปั่นป่วนเลยครับตอนนี้อยู่ที่น้ำเงินเป็นต่อ 5-3 นะครับบนล็อกนะครับอยู่ประมาณ 5-3 นะครับโอ้โหตอนนี้นี่โอ้ทำท่าว่าจะไม่ดีนะครับสำหรับแสนไกลนะแต่ว่ามาออกอาวุธได้ยาฉีด 200,000 นะครับจากทีมงานบนล็อกกับจากเซียนมวยบนล็อกนะครับก็มาทำผลงานได้ดีนะฮะแล้วก็ยกที่5ก็เตะเจ้าฉลามเงินล้มลงไปนะดูครับบรรยากาศนะครับตอนนี้บนล็อกวุ่นวายนะครับดูว่ากรรมการจะชอบฝ่ายไหนนะครับเอาละครับโอ้โหเสมอกันครับโอ้เสมอครับมาฉีด200,000ไม่ได้ครับบนล็อกนี่โอ้ถึงกับโอ้โหกันเลยทีเดียวครับถือว่าเสมอกันไปนะครับคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นทางด้านแสนไกลเด็ดทั้งสีทองนะครับเสมอกับฉลามเงินสีฉลามขาวนะไปแบบสนุกเลยฮะคู่นี้นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะครับกรรมการให้เสมอกันนะครับก็ช่วงปลายยกสุดท้ายก็ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าครับก็กรรมการก็ให้ไม่ถูกก็เลือกอยู่เสมอดีกว่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่ทางด้านฝั่งแสนไกลนี่โอ้ได้เสียดายอาชีพถึง 200,000 เลยครับบนล็อกนี่ให้อาชีพถึง 200,000 เลยนะสี่สิบแปดแต่48ไม่จะความไม่ได้อ่ะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมเปลี่ยนเลยช่วยเลยเอาบอกไอ้นั่นคุยไหมเปลี่ยนเลยเอารถไม่ใช่ลงมาเอาน้ำไฟช่วยรถไม่ใช่ลงมาก่อนเป็นหม้อขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นไปเลยเด็กเลยครับเชิญเลยครับลองพี่เทียขึ้นเลยค่ะไปโอ้โหมันมากเมื่อกี้น่าจะให้ผ่านนะมวยคู่ที่สองอย่าไปให้รางวัลมันไอ้นักมวยขี้เกียจก็ถือว่าชกกันสนุกนะครับคู่ที่สองของรายการถือว่าโอ้โหถือว่าสนุกเลยนะครับต้องบอกตรงว่าสนุกจริงๆนะฉลามเงินสีฉลามขาวนี่ทำท่าว่าจะไม่ดีแล้วนะเจ้าแสนไกลเด็ดเพชรสีทองนะแต่ว่ายก4นี่ได้อฉีด200,000แต่ว่ายก3นี่น้ำเงินได้ทองอ่ะยก3มันน้ำเงินได้เยอะน้ำเงินยก4แดงได้ยก5ต่างคนต่างไม่เข้าต่างคนต่างไม่เข้าก็ให้เสมอไม่ผ่านถ้าแดงเดินดีหน่อยนึงถ้าแดงเดินจับในตีผมว่าผ่านเลยแล้วก็หยุดก่อนไงไปได้ล้มนะก็หยุดเลยไงหยุดพอหยุดก็ทีนี้พอหยุดคะแนนก็หยุดด้วยหยุดด้วยนะแต่ถ้าเดินทะลุเลยถ้าเดินจากในตีก็ใช่เพราะว่าเจ้าสามเห็นน้ำเงินแล้วได้เข่าไงยัดไส้ยังไงคือเขาไม่ลืมกรรมการเขาไม่ลืมคือจะยอมอยู่แล้วนะยกสามมะไม่สภาพใดครับสองคนเลยสองคนเลยไอ้แสนไกลมานี่หน่อยตั้งสัมภาษณ์ก่อนเลยมาบอกว่าถ่ายมาขึ้นรับอาชีพมาไม่ใช่อาชีพรับดูเดือดมารับรางวัลแล้วรางวัลดูเดือดแสนไกลเอาแสนไกลก่อนเลยแสนไกลก่อนเลยแสนไกลวันนี้เป็นไงบ้างเอายก3เป็นรถเขาและช็อตครับใช่ยก3นี่รู้เลยว่าช็อตนะยก4ล่ะยก4เราเรียนไปลองแล้วก็เดินใส่กันเลยครับโอ้โหแพ้แล้วครับโอ้โหยก4นี่เราได้กลับมาได้แล้วยก5ล่ะยก5ต้นยกเราก็ได้ครับแล้วกลางยกไปยกล่ะกลางยกก็เต้นยกตอนนั้นที่เซียนมวยบนล็อกนี่เขาวิ่งมาอาชีพได้เราในเท่าไหร่น้องชาย300,000ครับ300,000 300,000มีแรงขึ้นเลยแรงขึ้นเลยไม่แล้วทำไมกลางยกกับปลายยกทำไมเราไม่เดินต่อเราทำได้อยู่อ่ะกลัวพลาดครับเพราะเขาเสียกว่าน้อยกับใหญ่เรามันทำแล้วมันเห็นต่างกันครับโอ้ตรงนี้เราเรียนไม่เข้าแล้วก็ทางพี่เดียวพี่เดียเขาบอกว่าไม่เข้าด้วยเสียดายฉีดไหมน้องเสียดายฉีดไหม300,000นะถ้าคิดว่าถ้าเราเดินอีกหน่อยนี้น่าจะผ่านไหม
คิดว่าน่าจะได้ครับแกว่าแต่กลัวพลาดครับกลัวพลาดแต่พอตอนหยุดอะคือมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วครับตอนอยากแกอยากเจอใหม่ไหมได้ครับได้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยห้าครับพี่กัดเก่าไหมปล่อยใส่กันเลยครับปล่อยใส่กันเลยพี่ก็ต่อยร้อยสองครับปล่อยมาปล่อยใส่เลยใช่ไหมครับอ่ะบอกแฟนมวยหน่อยเอาวันนี้แขนไกลก็ทำได้ดีนะอ่ะเรามีแรงฮึดเนี่ยเอาบอกเลยครับก็ขอโทษครับที่ทำให้ผิดหวังครับแต่ว่าผมก็ทำเต็มที่ครับไม่ช็อตจังหวะยกสามนิดหน่อยครับทำไมช็อตนี้น่าจะสูงกว่าแล้วขวางแล้วแทงมันต่างกันต่างกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วมาทางด้านเจ้าฉลามเงินนะฮะฉลามเงินเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวถ่ายรูปไปฉลามเงินเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเขาบอกว่ายก3เขาเสียเปรียบเรายก4เขาได้นะยก5เขาก็ได้แล้วเขาก็หยุดตกลงเนี่ยเราได้ยกไหนได้ยก3ครับยก3นี่ได้เยอะเลยครับไอ้ยก4ไปช็อตนิดนึงครับยก4เราไปโดนอะไรน้องไปโดนเขาในเหมือนกันเขาในยก4ช็อตเอายก5อ่ะยก5ไม่เข้าเพราะทำไมถึงไม่เข้ามั่นใจครับมั่นใจเขาก็มั่นใจเหมือนกันเราก็มั่นใจกรรมการให้เสมอนี่เราคิดว่ายังไงโอเคไหมได้ก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรถือว่าไม่เสียหายอะไรนะมีโอกาสเจอใหม่ไหมมีโอกาสปล่อยแชร์กันเลยได้ได้ไหมได้เอาละครับอยู่จังหวัดไหนเลยสงขลาบอกพี่น้องชาวสงขลาหน่อยวันนี้ผมก็โทรทุกคนด้วยเดี๋ยวจะยันกลับบ้านไม่ได้อ่ะโอเคก็เป็นกำลังใจครับมวยคู่นี้เสมอกันนะนี่ก็ถือว่าสนุกครับคู่นี้ต่อยกันสนุกมากๆนะฮะนี่นะบรรยากาศหลังเกมนี่นะบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการถือว่ามีโอกาสได้เจอกันใหม่แน่นะครับเพราะว่าต่อยกันสนุกมากนะก็ได้รับรางวัลนะฮะดูเดือดไปด้วยนะเมื่อกี้นะได้รับรางวัลดูเดือดไปด้วยนะสำหรับทางศึกก็ให้รางวัลดูเดือดด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการครับโอ้ยจะเสียดายเทียน 300,000 นี่นะครับนี่ครับ